ดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงภาพยนตร์ลิโดมัลติเพ็กซ์สยามกรุงเทพนะคะในกิจกรรมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องปาฏิหาริย์นะคะผลิตโดยบริษัท Swell Studio นะคะโดยผู้กำกับการแสดงนะคะคุณรักษักจันทร์พิสุทธิ์ค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะทั้งผู้กำกับนักแสดงชื่อดังนะคะทั้งพระเอกนางเอกและนักแสดงสมทบนะคะอยู่กับดิฉันหน้าโรงวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่องปาฏิหาริย์นะคะอยู่ดิฉันแล้วตอนนี้ค่ะน้องแม็กสุวิทย์วันตาค่ะขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแม็กคะภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้เป็นวันแรกด้วยรอบสื่อมวลชนด้วยเล่าเรื่องย่อให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังนิดนึงดิคะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าพูดถึงปาฏิหาริย์ก็น่าจะเป็นในเรื่องของความรักครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงความรักที่ปนด้วยความพิศวงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครทุกตัวละครเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะฮะแล้วก็อย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์ก็จริงแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นหนังรักแบบล้วนๆเลยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพุ่มกับเขาเองเนี่ยก็ได้ดัดแปลงนะฮะเพื่อที่ให้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบันว่าการที่เราหวังไว้เนี่ยกับสิ่งที่เราคิดไว้หรือผลอะไรเงี้ยฮะมันจะไม่ค่อยเป็นไปตามอย่างที่เราตั้งหวังไว้นะฮะก็อยากจะให้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบันจริงๆอะไรเงี้ยฮะก็ถึงให้ชวนกันมาดูเรื่องปาฏิหาริย์กันครับจะรู้ว่าปาฏิหาริย์มีจริงค่ะในเรื่องนี้น้องแม็กรับบทเป็นอะไรคะในคาแรคเตอร์นะฮะรับบทเป็นคุณเอครับก็ในบุคลิกของคุณเอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มี2บุคลิกในคนเดียวกันฮะก็จะเป็นทั้งคนที่ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีด้วยแต่ว่าอันที่2นี่ไม่ค่อยอยากจะพูดเลยใช่จริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วคือคาแรคเตอร์ก็จะเป็นดูเป็นผู้ชายสุขุมดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ฐานะทางการบ้านอะไรเงี้ยทางบ้านหรือว่าฐานะการทำงานอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟคเลยเป็นผู้ชายคนนึงที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยจับตามองอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะซึ่งนางเอกก็ได้ตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็คือใช้ชีวิตอยู่ไปแล้วก็พออยู่ไปสักพักนึงสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะฝากชีวิตไว้ทั้งหมดให้กับคุณเอนะฮะก็พลิกล็อกก็คือไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือแบบคิดผิดมากกับสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจทำมาอะไรเงี้ยฮะครับดิฉันทราบว่าพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดุหรือใจดีคะคุณคะดิฉันไม่แน่ใจต้องถามนักแสดงค่ะใจดีไหมคะใจดีมากครับคือใจดีตั้งแต่พุ่งกับถึงผู้บริหารแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านให้การสนับสนุนแล้วก็ตั้งใจทำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพยนตร์อาจจะเป็นเรื่องแรกของน้องๆหลายๆท่านนะฮะแต่สำหรับแม็กเองเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องแรกแล้ว คือลดโหดมาเยอะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สามารถเปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆรุ่นหลังอะไรเงี้ยฮะได้มาแสดงความสามารถในภาพยนตร์เรื่องนี้กันอะไรเงี้ยฮะส่วนทางผู้กำกับหรือว่าทางทีมงานน่ารักทุกคนเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยฮะเหมือนเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือสามารถแบบมีอะไรช่วยเหลือกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันไปอะไรเงี้ยฮะความยากง่ายของแต่ละบทเป็นยังไงบ้างคะมีฉากเลิฟซีนมีฉากตบจูบอะไรเงี้ยดิฉันอยากดูมีไหมคะก็มีอ่ะก็มีครับก็มีฉากเลิฟซีนครับเป็นฉากที่ยากมากเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นละครมาหรืออะไรมาก็ตามเนี่ยยังไม่เคยมีเลิฟซีนเลยอะไรเงี้ยฮะก็คือปกติจะถ่ายละครปกติอย่างเดียวเลยก็คือบางทีเล่นละครเช้าบ้างหรือมีงานพิธีกรมีหนังเรื่องอื่นมีอะไรเงี้ยฮะมีละครอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยมีเลิฟซีนแต่ว่าอันเนี้ยมาเล่นเลิฟซีนครั้งแรกก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากและคือวันนั้นก็เพิ่งทราบว่ามันจะมีเลิฟซีนนะน้องแม็กอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราก็อุ้ยเอาละไม่ใช่ว่าได้อยู่คือคิดอยู่ว่าเฮ้ยแบบจะได้หรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแบบเรากลัวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบนางเอกด้วยอะไรเงี้ยฮะก็คือต้องเข้าฉากกับนางเอกด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทางพุ่งกับก็โชคดีที่มี acting coach อยู่ที่หน้ากองอะไรเงี้ยฮะก็คือเขาก็จะช่วยแบบบิ้วอารมณ์ว่าแบบเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าจำได้ว่าก็ถ่ายก็ข้ามคืนเหมือนกันนะแสดงว่าชีวิตจริงคุณยังไม่มีแฟนไม่มีความรักไม่มีเลิฟซีนใช่ไหมคะช่วงนี้เดี๋ยวความรักก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโสดอยู่ฮะก็เป็นโสดสนิทเลยตอนนี้จีบได้นะฮะจีบได้จีบได้สไตล์แล้วไม่ใช่ยังไม่ตายฮะเขาก็ทำงานของเขาก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยฮะก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยฮะ
ย้อนนิดนึงค่ะจากประสบการณ์มากมายที่เราได้ยินชื่อเสียงของน้องแม็กมาเนี่ยในวงการมาตลอดตั้งแต่พี่อาจจะยังเด็กๆด้วยฉันดูนะคะเรื่องปลาบูดทองดิฉันทันนะคะคุณคะทันย้อนนิดนึงว่าผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะผลงานที่ผ่านมานะฮะก็มีละครทางช่อง7นั่นก็คือละครเรื่องปลาบูดทองครับแล้วก็มีพิธีกรรายการอิ่มสบายสไตล์เจครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องพ่นยาภาค2ครับแล้วก็มีซิงเกิลเพลงคำตอบหัวใจครับแล้วก็ยังมีละครทางช่อง7อยู่2เรื่องนะฮะแล้วก็ส่วนตอนนี้ก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องปฏิหาริย์ตอนนี้อยู่ใช่ครับดิฉันจะได้ชมหรือว่าแฟนคลับเนี่ยจะได้ชมทั่วประเทศเลยมั้ยคะกับภาพยนตร์เรื่องปฏิหาริย์ครั้งนี้นะคะก็สำหรับเรื่องปฏิหาริย์นะฮะก็เข้าฉายที่2ที่ก็คืออีกที่นึงก็คือบ้านเกิดของแม็กเองเลยนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับก็วันนี้ก็เข้าฉายเป็นวันแรกเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ถ่ายทําก็จะมีเชียงใหม่ด้วยมีในกรุงเทพด้วยและที่สำคัญก็มีไปต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยเหมือนที่เห็นอะไรเงี้ยก็คือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะใช่ครับก็มันจะมีหลากหลายอารมณ์แล้วก็หลากหลายบทบาทออกไปอะไรเงี้ยฮะซึ่งตัวละครที่ทางพุ่มกับได้คัดสรรมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วว่าน่าจะเป็นบุคลิกประมาณแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยฮะซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเข้าฉายวันนี้นะฮะจนถึงวันที่30สิงหาคมเช่นกันเข้าฉายที่โรงหนังวิสตาเซ็นทรัลกาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ครับก็รู้สึกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3รอบต่อวันฮะก็น่าจะเป็นรอบเที่ยงวันแล้วก็4โมงครึ่งแล้วก็6โมงครึ่งครับก็ใครที่อยู่เชียงใหม่นะฮะก็หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงลำพูนลำปางแพร่น่านอะไรเงี้ยฮะก็สามารถไปชมภาพยนตร์เรื่องปฏิหาริย์กันได้แล้วคุณจะรู้ว่าการที่เราไปดูเรื่องปฏิหาริย์เราจะไม่ผิดหวังเลยครับนิดหนึ่งเคล็ดลับการทำงานทุกวันนี้คุณอยู่ที่อะไรคะหน้าคุณไซส์เด้งนะคะเป๊ะทุกครั้งที่ดิฉันเจอคุณเนี่ยค่ะคุณมีเคล็ดลับอะไรอ่ะเคล็ดลับตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองครับแล้วก็ทานอาหารนะฮะแล้วก็มีตัวช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยและสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือตอนนี้ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของมิโกะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็มีพวกทานวิตามินซีมีอะไรเงี้ยฮะดูแลสุขภาพด้วยเพราะจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายบ่อยกันเยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แม่ก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็เลยแบบต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยฮะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกี่ที่คะคุณคะตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่2ที่ครับก็ GO Clinic ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเปิดวันที่27สิงหานี้เหมือนกันแต่ว่าแม็กไม่ได้ไปวันเปิดร้านเพราะว่าก็ติดงานที่กรุงเทพอยู่อะไรเงี้ยฮะก็คงจะกลับไปเดือนหน้าเลยก็ค่อยไปแสดงความยินดีกับเขาที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ยังเป็นของผลิตภัณฑ์ของมิโกะด้วยนะฮะก็สามารถใช้บริการกันได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะแบบเจอแล้วก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้น้องแม็กหน้าใสขึ้นทำอะไรมาคือทุกคนจะยิงประเด็นว่าแบบน้องไม่ทำศัลยกรรมหรือเปล่าแม็กก็ไม่เลยครับไม่เลยไม่ได้ทำเลยเพราะว่าจริงแล้วก็ดูแลสุขภาพจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันก็ต้องดูแลจากภายในแล้วก็สู่ภายนอกอะไรเงี้ยฮะซึ่งแม็กมองว่ามันก็โอเคตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยเราดูแลรูปร่างตัวเองเพราะว่าแม็กทำงานในวงการอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องแบบพักผ่อนเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยฮะก็คือเราต้องใช้อาหารเสริมช่วยต้องมีอะไรช่วยหลายๆอย่างบำรุงหน้าตาผิวพรรณอาหารเสริมอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นฮะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนทำบุญบ่อยด้วยหรือเปล่าคะช่วงนี้ดิฉันก็ติดตามแฟนคลับก็สิบคุณตลอดเวลาคุณมีการทำบุญบริจาคเด็กบริจาคเงินช่วยเหลือบริจาคสิ่งของและเดือนหน้าวันเกิดคุณด้วยนะคะคุณจะทำอะไรเป็นพิเศษให้กับน้องๆหรือว่าเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่บ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องวันเกิดนะฮะเรื่องการทำบุญจริงๆแล้วเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นแม็กทำบุญหรือไปนู่นไปนี่ตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งวันเกิดปีนี้เนี่ยแม็กก็จะมีโอกาสไปทำบุญที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทำบุญบ้านพักคนชราก็คือเลี้ยงอาหารให้กับผู้ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันเป็นโครงการที่แม็กเคยตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วฮะแต่บังเอิญเนี่ยแม็กเข้าโรงพยาบาลก่อนซึ่งอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนนึงยังคุยเล่นกับคุณหมออยู่เลยฮะว่าคุณหมอครับวันเกิดเนี่ยแม็กขอออกไปทำบุญแป๊บนึงได้ไหมคุณหมอว่าไม่ได้เพราะคือแขนนี่คือแบบติดน้ำเกลือหมดเลยอะไรเงี้ยฮะซึ่งหมอก็เลยว่าเดี๋ยวรักษาตัวเองก่อนอะไรเงี้ยฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าหายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วพอจากหายเสร็จปุ๊บก็ทำงานจนถึงทุกวันนี้ฮะจนวันเนี้ยตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ตอนเช้าก็ไปถ่ายรายการมาแล้วก็ตอนเย็นก็มาตรงนี้อีกพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปอ่างทองต่ออะไรเงี้ยฮะก็เหนื่อยก็ตัวคุณยังไงคะคุณคิวคุณแน่นขนาดนี้ค่ะคุณคะค่าตัวยังไงก็ค่าตัวปกติเลยครับค่าตัวปกติจริงฮะค่าตัวปกติจริงแต่ว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่เขาได้ให้โอกาสแม็กที่ว่า
สนับสนุนในตัวเราอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญในตัวเราต้อนรับเราในทุกงานทุกสถานที่ที่ได้ไปจากปกติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปแบบเหนือกลางอีสานใต้แต่ว่าพอเราทำงานวงการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าได้ไปทุกจังหวัดได้ทานอาหารทุกที่ได้รู้จักผู้ใหญ่เยอะขึ้นเหมือนกับเรามีแบบใช่ก็คือรู้จักคนมากขึ้นรู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักการไปไหนมาไหนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นแบบสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อยากจะฝากให้สำหรับน้องๆทุกๆคนนะฮะรุ่นหลังเนี่ยก็ถ้าใครที่อยากจะทำงานในวงการบันเทิงก็ขอให้ทุกคนมีความอดทนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางงานในวงการบันเทิงมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่แบบทุกคนคิดมันมีเรื่องอุปสรรคมีการท้อมีการเหนื่อยมีการแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการอดทนแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็มีความฝันแล้วก็ทำความฝันทุกๆวันให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยจนทุกคนจะสงสัยว่าทำไมแม็กถึงมีแม็กดีใจไหมที่แม็กมีวันนี้ได้แม็กก็สื่อแม็กดีใจครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเราก็ยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าโอเคฮะวันนี้แทบจะครบเครื่องเลยนะคะกับคำตอบที่ว่า1หน้าสายเคล็ดลับในการทำงานนะคะนิดหนึ่งวันนี้คุณมีแฟนคลับมาเยอะมากคุณมีใครเป็นพิเศษที่มาแอบอยู่หลังโรงไหมคะหรือว่าไปรออยู่ในโรงข้างหลังนี้หรือเปล่าฮะอยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่าข้างหลังที่ฉันดูแล้วไม่มีค่ะแต่ถ้าในโรงดิฉันไม่รู้นอนรออยู่ข้างในเปล่าไม่มีครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปก็คือโสดจริงๆครับไม่มีแฟนไม่ได้อะไรก็อยากทำงานก่อนเพราะว่าอยากจะพักเรื่องหัวใจไว้สักพักนึงอาจจะพักยาวๆหน่อยเพราะว่าคือช่วงนี้มาเรื่องหัวใจก็หยุดไปก่อนเพราะว่าทำงานด้วยนะฮะแล้วก็วางแผนกับคุณแม่ไว้ว่าอยากทำธุรกิจแล้วอะไรเงี้ยฮะก็คุยกันเรื่องธุรกิจที่เราอยากจะเปิดก็คือนั่นก็คือร้านหมูกระทะซึ่งก็อยากจะแบบคิดแผนตรงนี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบศึกษาหาข้อมูลจริงๆเพราะว่าตั้งใจจะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วฮะแล้วติดจังหวะที่เข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วพอเข้าโรงพยาบาลก็คือใช้เงินเยอะมากประกันเลยก็ไม่มีเลยเงี้ยฮะซึ่งแบบแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออรอมันหายดีเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ยังจะถามว่าจะออกจากวงการไหมแม่ก็ยังบอกว่ายังไม่ออกครับก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าให้พ่อกับแม่ดูแลให้ทางหนูอะไรเงี้ยแม่ก็ยังบินกลับมาทำงานอยู่หาตังก่อนใช้ตังเยอะตังคุณเยอะงานไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครอยากอยู่ด้วยที่ดินทางเชียงใหม่ฉันรู้ว่าแอบถามคุณแม่แล้วว่าคุณมีเยอะมากค่ะคุณไม่ลำบากแน่ค่ะจะขายแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นฝากถึงนิดนึงฝากเป็นภาษาเหนือนิดนึงค่ะถึงคนในเชียงใหม่นิดนึงค่ะให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องปาฏิหาริย์นะคะสวัสดีครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่คนบ้านเฮานะฮะสำหรับคนที่อยากดูเรื่องภาพยนตร์ปาฏิหาริย์นะครับก็สามารถไปดูได้ที่โรงหนังเซ็นทรัลกาสวนแก้วนะฮะก็คือโรงวิสต้านะครับก็จะเข้าฉายตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่30สิงหาคมนะฮะแล้วส่วนวันที่19กันยายนนะครับวันเกิดของแม็กนะฮะก็ใครที่อยากจะเจอหรือว่าอยากจะมาถ่ายรูปนะฮะมาทำบุญร่วมกันก็สามารถมาทำบุญร่วมกันได้ที่สหสงเคราะห์คนชรานะฮะก็สามารถไปเจอกันได้ในวันที่19กันยาครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ครบเครื่องแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแม็กสุวิทย์วันตามากๆเลยนะคะก็ต้องปล่อยตัวน้องแม็กขออนุญาตปล่อยตัวน้องแม็กแล้วนะคะเพราะตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่ภาพยนตร์เรื่องปาฏิหาริย์ในรอบสื่อมวลชนนะคะจะเริ่มฉายแล้วค่ะต้องขอบคุณ S Bell Studio นะคะโดยผู้กำกับค่ะผู้กำกับใจดีด้วยแล้วก็หนุ่มหล่อด้วยที่ฉันแอบเห็นมาแล้วคุณลักษ์ศักดิ์จันทร์พิสุทธิ์นะคะขอบคุณมากขอให้หนังเรื่องนี้นะคะโด่งดังพันล้านพันล้านเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะดิฉันอยู่กับผู้กำกับนะคะชื่อดังนะคะคุณลักษ์ศักดิ์จันทร์พิสุทธิ์นะคะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องปาฏิหาริย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือ
อย่างถ้าใครเข้าไปดูในเพจนะครับก็อาจจะทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักมันเป็นหนังรักนะครับแต่ว่ามันจะออกแนวที่ไม่ใช่หนังรักทั่วๆไปผมจะเรียกยังไงดีอ่ะมันอาจจะเรียกเป็นคำว่าสมุนหน่อยมิราเคิลเลิฟสตอรี่เอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีความอัศจรรย์อะไรเข้าไปข้างในนั้นบ้างเล็กน้อยหรือว่ามากหน่อยแต่จริงๆแล้วโครงเรื่องก็คือเรื่องรักนะครับเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่ามันเริ่มจากคู่รักคู่หนึ่งที่จะต้องไปที่ทุกปีเนี่ยจะต้องนัดกันเพื่อไปฉลองอยู่อะไรนะแอนนิเวอร์ซารีกันแต่พอดีว่าปีนี้เป็นปีที่ระหองระแหงกันแต่ระหว่างทางพบว่าตัวเองเนี่ยหลงทางเข้ามาอยู่ในเขาวงกตผมเรียกว่าเส้นทางพิศวงละกันออกไปไม่ได้สุดท้ายมาพบกับศาสตราจารย์คนหนึ่งที่อยู่ข้างในเขาก็มาบอกว่าเนี่ยจะมีคนรอดชีวิตตอนนี้เขาอยู่ในวงเวียนตรงนี้เขากลายเป็นวิญญาณแต่จะมีคนรอดชีวิตไปได้หนึ่งคนแล้วระหว่างช่วงเวลาที่เขาต้องใช้อยู่ตรงนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าเขาระบายความในใจกันมีปัญหากันสุดท้ายก็รอดไปได้หนึ่งคนจริงๆครับแล้วหลังจากเขารอดไปได้เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงมีพัฒนาการสตอรี่ความรักหรือเขายังมีความรู้สึกผูกพันกับคนเดิมหรือเขาไม่มีใครเลยหรือเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงเลยซึ่งผมว่าตามไปดูอย่าเดาดีกว่าครับเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเดาไปเนี่ยผมว่าเดาเล่นๆได้นะใช่เดาเล่นๆได้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันออกมาในรูปแบบรักธรรมดามันก็ไม่น่าจะใช่ปาฏิหาริย์นะครับคิดเยอะไหมคะภูมิกับคะใช้เวลาในคิดกระบวนการคิดกระบวนการผลิตกระบวนการสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตออกมาตัดต่อใช้เวลากี่เดือนคะภูมิกับคะมันมีหลายกระบวนการนะครับถ้าพูดแบบจริงๆเลยก็บางทีเนี่ยในการที่เราจะคิดเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาจากสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของวงกลมเหมือนตัวตายตัวแทนแต่ว่าโครงเรื่องเนี่ยผมเอาเรื่องที่มันเป็นความเป็นหนังรักเข้ามาบวกเข้าไปเราใช้เวลาเกี่ยวกับการทำตรงเนี้ยตัวบทเนี่ยมันใช้เวลาไม่มากแต่ว่าในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยซึ่งสิ่งที่เราจะต้องจัดการนะฮะก็คือเราถ่ายที่สมุทรปราการเราถ่ายที่กรุงเทพนี่ก็ถ่าย 2-3 โลเคชั่นข้างในแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยก็ถ่าย2โลเคชั่นสุดท้ายเราก็ต้องไปที่ญี่ปุ่นไปถ่ายโตเกียวไปถ่ายโอยาม่าแล้วก็อาโอโมริซึ่งเป็นงานที่หนักมากๆสำหรับผมนะในชีวิตเนี้ยได้รับการกำกับหนังที่มันต้องโปรโลเคชันเยอะขนาดนี้ซึ่งมันใช่ครับมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองในทางของความเป็นการพัฒนาในเรื่องของหนังเนี่ยว่าหนังเรื่องนี้เราทำแล้วพอเราฉายออกไปมันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าทำให้มันดีมันก็จะเป็นหนังที่ดูแล้วได้เรื่อยๆกลับมาดูอีกมันก็จะโอเคอยู่นะครับในฐานะนักแสดงนิดนึงค่ะนักแสดงหนุ่มหล่อเชียวค่ะภูมิกับคะมีวิธีการคัดเลือกนักแสดงให้หน้าตานี่ค่ะคุณคะหล่ออย่างนี้ยังไงคะให้ผมพูดก่อนละกันนะครับวิธีการคัดเลือกคาแรคเตอร์ได้มาอย่างนี้ยังไงคะจริงจริงเลยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนมองคาแรคเตอร์ที่มันใกล้เคียงกับตัวบทมาก่อนนะครับซึ่งน้องนายเนี่ยผมมองแล้วว่าโดยตัวบทเนี่ยสามารถเอามาสวมในคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่ดูแล้วมีโมเมนต์กับผู้หญิงคนหนึ่งได้แล้วเขาก็จะมีเหมือนกับว่าตาเขาจะเวลาเขามองตัวละครมองนางเอกอะไรเงี้ยมันจะเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าน้องนายเพราะว่าในหนังมันจะมีซีนที่น้องนายใช้แววตาตรงนี้
ก็ลองดูนะครับส่วนแม็กเนี่ยนะครับผมมองว่าตอนที่ผมเจอเนี่ยผมมองผมคิดเลยเนี่ยเฮ้ยผู้จัดการหรือไม่ก็หัวหน้าเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่มี power ที่จะคอยปกป้องลูกน้องได้ถ้ามีลูกน้องคนหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าเอ็นดูหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตเขามีแต่เรื่องราวปัญหามากเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้กับน้องคนนี้มันก็เลยลองมาคุยกันดูแล้วก็เกิดการเรามาดูคาแรคเตอร์กันดูมาลองเวิร์กช็อปกันดูซึ่งมันก็รู้สึกว่าเออน่าจะได้ค่ะในความรู้สึกน้องนายนิดนึงนะคะรับบทเป็นอะไรคะเล่าพี่ฟังนิดนึงค่ะครับก็คือเป็นการแสดงเรื่องแรกของผมเลยก็ค่อนข้างที่จะใหม่กับประสบการณ์นะครับก็พยายามทำให้เต็มที่อะไรประมาณนี้ครับครับเล่นกับพี่แม็กบุ๊กไหมคะก็จริงซีนผมไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันฮะใช่ใช่นั่นฝากถึงนิดนึงค่ะฝากถึงทิ้งท้ายในความเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนักแสดงนำเรื่องแรกด้วยค่ะฝากถึงฝากผลงานนิดนึงก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็อยากจะติดตามผลงานนะครับก็คืออยากให้เขาจะช่วยพวกผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากครับก็อยากให้ติดตามชมได้ค่ะฝากถึงน้องแม็กให้ฝากถึงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ฝากให้ทุกคนไปดูกันนะฮะเรื่องปฏิหารนะคะก็จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะเข้าฉายวันที่24สิงหาคมนี้เช่นกันจนถึงวันที่30สิงหาคมนะฮะก็โรงหนังวิสต้าเซ็นทรัลกาญจนบุรีแก้วนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ป้องนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะฮะที่ทำให้นักแสดงหน้าใหม่หลายท่านได้เกิดมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยฝากกันติดตามเรื่องปฏิหารนะฮะว่าปฏิหารจะมีอยู่จริงไหมฮะไปเจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านผู้กำกับฝากนิดนึงค่ะฝากผลงานว่าคาดหวังกี่ร้อยล้านคะผมมองว่าถ้าของอะไรที่เราตั้งใจทำแล้วตัวผลงานมันพิสูจน์ตัวมันเองกำไรมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเลขของเงินแต่คุณจะสัมผัสได้เองแม้แต่นักแสดงหรือว่าคนที่เป็นทีมงานคุณก็จะสัมผัสได้เองว่านั่นแหละกำไรที่มันเข้ามากับคุณอ่ะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างเป็นโอกาสหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมบอกว่ายังไงดีอ่ะคุณลองมาดูหนังก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยว่ากันเราค่อยคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงก็โอเคนะครับฝากปฏิหารไว้ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับในเรื่องของความรักตอนนี้นะคะก็ขอพักใจก่อนดีกว่าค่ะเพิ่งบาดเจ็บมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นเดียค่ะก็จะมีเพื่อนๆก็จะแบบดูเป็นป้าๆแก่ๆหน่อยสนุกตลกไงก็ฝากด้วยนะคะไม่ค่ะน่ารักมากจริงๆค่ะแล้วพี่นักแสดงร่วมเป็นยังไงบ้างคะพี่นายพี่แม็กค่ะก็โอเคค่ะน่ารักกันทุกคนค่ะแต่ว่าส่วนมากเวลาตอนถ่ายก็จะแกล้งกันมากกว่าค่ะแกล้งกันจนแบบเหมือนในหนังก็คือเหมือนไม่ได้ใช้การแสดงอะค่ะคือแกล้งจริงๆเลยชีวิตจริงของหนูไม่มีค่ะเสียดายตรงนี้แหละค่ะเนี่ยหนูเสียดายก็ยังไงก็ถ้าเกิดให้พี่ป้องเพิ่มได้ไหมคะทันไหมอะจริงๆก็แบบว่าอยากมีรับทรงรับซีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คือแบบอยากปั่นไว้ไงอยากเลิฟซีนไงใช่แบบคิดไว้ว่าแบบเอ้ยจะต้องแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตบแล้วก็จูบค่ะคือเดี๋ยวจูบเลยไม่เดี๋ยวหนูเจ็บใช่ค่ะน่ารักค่ะใกล้ไหมกูใจเต้นแรงเจ็บอยู่อุ้ยไม่ได้เจ็บอยู่แต่ว่ายังไงก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะปาฏิหาริย์นะคะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูเองนะคะบอกเลยว่าพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะผู้กำกับของเรานะคะทำกันอย่างเต็มที่มากๆค่ะขอบคุณค่ะ